นี่ก็แฮปปี้จนยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวปูปยาที่ล่าสุดหวานใจเอ้ยเพื่อนชายคนสนิทยังหนุ่มโน้ตวิเศษได้หอบเค้กกับดอกไม้ช่อโตโผล่มาเซอร์ไพรส์งานวันเกิดของสาวปูงานนี้เล่นเอาน้องนางเขินมวนต้วนกันไปเลยทีเดียวจะเขินขนาดไหนต้องไปฟังจากปากสาวปูกันเลยค่ะก็รู้สึกดีค่ะทำงานเรียบง่ายทันกับคุณพ่อคุณแม่น้องเปรมแล้วก็พี่เขาพี่เขาคือพี่ก็รู้ก็มีของขวัญก็ขอไม่พูดละกันแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบของใช้ก็ดีค่ะเป็นไงรับพิมพ์ของใช้ส่วนตัวหรือว่ามีเค้กด้วยมีเค้กด้วยค่ะเค้กกระต่ายชอบอะไรยังไงขนาดไหนก็เขาบอกปูเหมือนกระต่ายเราแฮปปี้ไหมครับกับปูเหมือนกระต่ายก็ทำให้เราก็ดีค่ะปูชอบอะไรที่ง่ายๆแต่มันทำให้เป็นความทรงจำดีๆต่อมาชอบใหญ่ด้วยดีค่ะชอบถ้าแฮปปี้กันขนาดนี้ก็ขอให้รักกันไปนานๆก็แล้วกันนะคะ